สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตต้นกล้าอายุ18วันแล้วนะคะก็เป็นวันที่3ที่4แล้วนะคะที่เราได้นำลงกล่องอนุบาลนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะพามาดูลักษณะทรงใบทรงต้นนะคะแล้วก็รากนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้ก็คือโบอนุบาลอยู่ในกล่องปลาแซลมอนนะคะที่เจาะรูจำนวน48รูต่อกล่องนะคะขนาดของกล่องก็คือความกว้างนะคะ33ความยาว72แล้วก็ความสูงเนี่ย18เซนติเมตรนะคะซึ่งขนาดที่โบวัดเนี่ยก็คือโบวัดจากข้างในกล่องนะคะคุณผู้ชมถุงดำที่โบใช้นะคะก็เป็นถุงดำขนาด30คูณ40นิ้วนะคะ1ใบใช้ได้1กล่องนะคะอันนี้โบซื้อที่ร้านค้าส่งนะคะใกล้บ้านนั่นเองนะคะหรือว่าใครที่จะซื้ออยู่ที่ 7-Eleven ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบบางนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้แค่รอบเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบบางเนี่ยเวลาที่มันโดนแดดนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเปราะนะคะพวกขอบแบบนี้มันก็จะเริ่มเปราะนะคะแล้วก็รอบต่อไปแล้วก็จะต้องได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าที่โบใช้เนี่ยเป็นแบบหนาหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็เลยสามารถที่จะใช้ได้ 2-3 รอบเลยนะคะมันก็จะมีหลายเกรดหลายขนาดนะคะมันก็จะมีทั้งแบบหนาแต่เปราะก็มีแล้วก็หนาเหนียวก็มีนะคะคุณผู้ชมก็เลือกดูได้เลยนะคะซึ่งห่อหนึ่งนะคะก็จะมีประมาณ10ใบนะคะ12ใบนะคะอยู่ที่อันนี้โบซื้อเกรดถูกๆเองนะคะห่อละ45บาทนะคะหรือว่าใครจะซื้อในแอปต่างๆก็มีเหมือนกันนะคะสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะไม่จำเพาะว่าจะซื้อในแอปนะคะหรือว่าร้านใดร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็มีขายทั่วๆไปเลยนะคะแล้วก็ถ้วยปลูกโบใช้เป็นถ้วยปลูกสีขาวนะคะเพราะว่ามันจะใช้ได้หลายๆรอบหน่อยนะคะถ้าเป็นแบบถ้วยสีเขียวเนี่ยมันก็เปราะได้ง่ายนะคะแตกได้ง่ายแต่ว่าก็ราคาถูกก็จริงนะคะแต่มันใช้ได้แค่รอบเดียวโบก็เลือกที่จะใช้เป็นถ้วยปลูกสีขาวนะคะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูทรงต้นนะคะอันนี้ก็เป็นมินิคอร์สนะคะเนี่ยใบเริ่มที่จะยาวพ้นขอบถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะส่วนเลดโอ๊กเนี่ยก็กำลังโผล่นะคะเลดโอ๊กกำลังโผล่ส่วนฟิลเล่นะคะยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะคะพาดูฟิลเล่ใกล้ๆนะคะก็ตัวนี้เป็นแบ็กฟิลเล่นะคะค่อนข้างที่จะโตช้านะคะโตช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นฟิลเล่ไอซ์เบิร์กเนี่ยจะโตเร็วมากกว่านะคะถ้าปลูกพร้อมกันเนี่ยใบก็จะพ้นขอบถ้วยไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของไฮคิวนะคะโบซื้อมาตัวนี้อยู่ที่ซองละ500กว่าบาทนะคะ 1,000 เมล็ดตัวนี้เป็นเมล็ดควบคุมนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็ซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะสังเกตมีอะไรเริ่มมีแมลงลงมาแล้วหรือยังสงสัยวันนี้จะต้องได้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้อีกรอบแล้วนะคะถ้าสังเกตเห็นช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะคุณผู้ชมซึ่งโรงเรือนโบน่ะใช้เป็นสแลนนะคะมุงอีกเดี๋ยวจะได้เอาออกนะคะเพื่อที่จะให้ต้นกล้านั้นได้รับแสงแดดที่เต็มที่นะคะไม่งั้นมันจะยืดนะคะเนี่ยโบสังเกตว่าใบมันเริ่มยาวแปลกๆนะคะก็คือโบจะรู้สึกได้เดี๋ยวตัวเองนะคะว่ามันจะมีลักษณะยืดนะคะเดี๋ยวต้องได้เอาออกนะคะสแลนต้องได้เอาสแลนออกนะคะนี่เดี๋ยวจะได้ตัดออกเลยนะคะดูรากหน่อยอึ๊บรากก็กำลังออกมานะคะสวยอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะสีของรากอาจจะขาวหรือว่าเป็นสีแดงตามสีของปุ๋ยก็ไม่เป็นอะไรนะคะตราบใดที่เขายังไม่เปื่อยนะตราบใดที่จับแล้วเขายังแข็งแรงอยู่นะคะก็จะไม่เป็นอะไรนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าทำไมต้นกล้าชอบรากเน่าอันนี้น่ะโบไม่ค่อยเจอนะคะถึงไม่เคยเป็นเลยนะคะสำหรับต้นกล้ารากเน่าเนี่ยเพราะว่าเวลาที่โบเพาะนะคะโบก็จะใส่น้ำให้ฟองน้ำลอยเลยถ้าอยู่ในถาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเดินไปดูถ้าอยู่ในถาดแบบนี้โบก็จะใส่ฟองน้ำให้ฟองน้ำลอยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราวางไว้ตากแดดกลางแจ้งหรืออะไรยังไงแล้วใส่ให้ฟองน้ำแปะอยู่กับ
พื้นของถาดนะคะแล้วก็ใส่น้ำแค่นิดเดียวนะคะแค่ชุ่มๆหรือว่าครึ่งฟองน้ำอย่างเงี้ยรากของต้นกล้านะคะรากของต้นกล้าก็จะไปติดอยู่กับถาดนะคะซึ่งถ้าแดดร้อนมากๆเนี่ยถาดก็จะร้อนน้ำก็จะร้อนรากก็จะมีอาการที่เริ่มหยิกเริ่มงอนะคะเริ่มหยิกเริ่มงอแล้วก็อาจจะเปื่อยเน่าได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ปุ๋ยเยอะไปก็เป็นเหตุให้รากเน่าได้นะคะเพราะมันอาจจะเข้มข้นหรือว่าเค็มไปเงี้ยมันก็ทำเพราะว่าต้นกล้าของเราเนี่ยเพิ่งจะโตนะคะรากก็ยังอ่อนๆใบก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะก็อาจจะทำให้เกิดรากเน่าได้นะคะหรือว่าอีกสาเหตุหนึ่งเลยนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำค่า pH สูงนะคะแล้วพอมาเติมปุ๋ยอีกนะคะก็ยิ่งมีความเข้มข้นเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้รากเน่าได้เหมือนกันนะคะส่วนของโบเนี่ยต้นสลัดไม่เคยเจอนะคะเคยเจอแต่เป็นพวกที่เป็นพวกผักไทยนะคะอย่างเช่นเป็นผักชีแล้วก็เป็นขึ้นช่ายนะคะที่เอาวางไว้กลางแจ้งแล้วน้ำมันร้อนนะคะวางไว้กลางแจ้งแล้วน้ำร้อนนะคะค่าอากาศค่าออกซิเจนในน้ำมันต่ำนะคะมันก็เลยส่งผลให้รากของต้นกล้านะคะเน่าเปื่อยได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องลองเช็คดูนะคะตั้งแต่ค่าน้ำเลยพื้นที่ที่เราวางนะคะตากแดดหรือเปล่ามีโรงเรือนหรือเปล่านะคะใช้ถาดอะไรในการเพาะในการเพาะเมล็ดนะคะของเรานะคะถ้าใช้เป็นถาดสแตนเลสถาดอลูมิเนียมอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะถ้าเป็นถาดพลาสติกเนี่ยก็ให้วางไว้ในโรงเรือนดีกว่านะคะเพราะว่าพลาสติกมันจะกักเก็บความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนบางท่านว่าอ่ะฉันก็ใช้ถาดพลาสติกเลยของฉันก็ไม่เป็นอะไรอันนี้มันก็อยู่ที่ความดูแลของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านใช้ถาดพลาสติกอยู่ไม่เป็นก็มีนะคะแต่บางท่านเนี่ยปลูกรอบไหนก็เป็นรากเน่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอันนี้ก็ต้องสังเกตดูด้วยนะคะถ้าถาดพลาสติกแล้วยังเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองเปลี่ยนเป็นเอามาเพาะใส่ถาดใส่กล่องโฟมแบบนี้นะคะเพราะว่ากล่องโฟมเนี่ยจะความร้อนจะผ่านเข้าไปได้ยากนะคะคุณผู้ชมก็เอามาใส่ในกล่องโฟมลองดูนะคะถ้าเพาะใส่ถาดพลาสติกแล้วมันมีปัญหาต้องลองดูนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ